เราเข้ามาสู่ช่วงเคสสตดี้เลยจ้าลูกรับราชการเป็นอาจารย์2ระดับ7สอนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์1อาจารย์2อะไรนี่เขาระดับอะไรต่างเขาวัดกันยังไงนี่นึกไม่ออกเหมือนกันอยู่ต่อไประดับ2ถ้าอาจารย์สองล่ะเข้าไปสองคนไม่รู้เรื่องเมื่อครั้งลูกยังเป็นเด็กได้เคยตามคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์พอคุณยายกับหลวงพ่อได้มาสร้างวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็ได้ตามมาทำบุญด้วยตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัดแต่พอลูกแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญที่วัดกับคุณแม่อีกเลยไงเป็นงั้นน่ะจนกระทั่งสามีของลูกเสียชีวิตลูกจึงได้เข้าวัดพระธรรมกายตามคำชักชวนของคุณแม่ตกลงขาดทุนหรือเท่าทุนเนี่ยลูกเข้ามาปฏิบัติธรรมและทำบุญต่างๆของทางวัดเป็นประจำและทำบุญทุกบุญที่คุณครูไม่ใหญ่บอกมาโดยตลอดรวมทั้งเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยค่ะลูกกราบขอความเมตตาพระเดชคุณหลวงพ่อฝันในฝันดังนี้ค่ะพ่อของลูกรับราชการอยู่ที่กรมปศุสัตว์ท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจแต่คุณพ่อชอบดื่มเหล้ามากดื่มเกือบทุกวันเลยพอท่านดื่มเหล้าเข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะทุกครั้งที่พ่อดื่มเหล้าแล้วเมากลับบ้านคุณพ่อก็จะหาคู่ซ้อมจะอาละวาดดุด่าคุณแม่ทุกครั้งแต่คุณแม่ก็ไม่เคยเถียงเลยภรรยาเนี่ยอุดมกติเลยนี่ของเทพบุตรทั้งหลายนี่แหละไม่เถียงเลยต่อมาพ่อก็ได้ไปมีภรรยาน้อยคุณแม่ก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเรื่องพ่อภายหลังพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาน้อยคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยพูดได้แต่ไม่พูดจ้าจนคุณพ่อก็ยังแวะมาเยี่ยมลูกๆบ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยส่งเสียได้เงินทองค่าเลี้ยงดูอะไรก็ไม่ส่งคุณแม่ก็ไม่ว่าไม่ว่าอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทั้ง3คนเองโอ้โหแนวอุดมคติเลยเนาะมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อได้ดื่มเหล้าจนเมาแล้วมาหาแม่พ่อก็มาอาละวาดดุด่าแม่แถมยังได้ทำร้ายร่างกายคุณแม่อีกด้วยคุณแม่ก็ไม่ว่าไม่ว่าอะไรเลยแต่ขออย่าคือบอกกับพ่อว่าอย่ามายุ่งกันแล้วก็ยากันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยกับพ่ออย่างเด็ดขาดตั้งแต่ยาวันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็ไม่เคยมาที่บ้านของเราอีกเลยค่ะซึ่งแม่ก็ไม่ว่าเลยต่อมาไปหลังก็ได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วโดยสาเหตุของการเสียชีวิตคือเย็นวันหนึ่งพ่อได้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติที่หน้ากรมปศุสัตว์ตอนจะกลับพ่อได้เดินข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถที่จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ทันมองรถที่แล่นมาบนถนนเพราะตอนนั้นยังเมาอยู่ก็นึกว่ารถจะระวังคนทำให้ถูกรถชนศีรษะฟาดพื้นต้องผ่าตัดสมองถึง2ครั้งหลังจากนั้นอีก1เดือนพ่อก็เสียชีวิตลงในวัย55ปีคุณแม่ก็ไม่ว่าไม่ว่าเลยตายตายไปไอ้ก็ท่าดีเงินนะเอาปล่อยเอาปล่อยวางคลายความผูกพันอ๋อชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเป็นลูกคนโตมีน้อง2คนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งโดยตอนที่ลูกยังเล็กก็จะมีโอกาสเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์กับคุณแม่ทำให้ลูกรักการนั่งสมาธิมากทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิกันอย่างไร
พอลูกเริ่มเข้าเรียนที่วิทยาลัยพระช่างตอนนั้นลูกเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งลูกก็ได้ลองนั่งสมาธิเองที่บ้านซึ่งก็นั่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นลูกก็ยังไม่รู้หลักในการนั่งสมาธิจริงๆว่าจะต้องกำหนดจิตอย่างไรบ้างรู้เพียงแต่ว่าถ้านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรอย่างนี้มันทำให้ใจของลูกสบายปลอดโปร่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นลูกจึงนั่งต่อไปเรื่อยๆดูไปด้วยใจสบายๆจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นองค์พระซึ่งมีลักษณะใสมากอยู่ที่กลางท้องของลูกมีเด็กตัวเล็กๆนะจ๊ะก็นั่งตามแม่แต่เล็กๆไม่กี่ขวบอ่ะพอพูดได้นั่งนิ่งๆแล้วก็สะกิดแม่แม่มีตัวใสๆอยู่ในท้องหนูตัวใสๆภาษาเด็กนี่น่ารักดีอ่ะมีตัวใสๆอยู่ในท้องหนูแม่บอกแม่เหมือนกันนะมีตัวในดำๆอยู่ในท้องแม่มันมืดๆเห็นพระใสๆอยู่กลางท้องลูกซึ่งช่วงนั้นลูกมีความสุขมากเพราะมันชุ่มเย็นทั้งกายและใจลูกนี่นั่งมากนานแล้วลูกก็นั่งมองพระไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งแต่ลูกก็ยังเห็นองค์พระท่านอยู่กับลูกตลอดเวลาโดยลูกรู้สึกว่าองค์พระกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามลูกเดินไปทางไหนก็จะเห็นท่านไปตลอดทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีและลูกรู้สึกกลัวว่าจะบาปที่ให้องค์พระท่านอยู่กับลูกแบบนี้ตอนนั้นคือความเข้าใจของเธอนะจ๊ะลูกจึงเลิกนั่งสมาธิมันน่าตีจริงๆเลยเลยไม่เห็นองค์พระอีกเลยค่ะสมน้ำข้างเหมือนพลอยน้ำข้างกับน้ำหน้ามันต้องพอสมกันพลอยถึงจะสวยถ้าพอสมน้ำหน้าก็เดี๋ยวจะหงุดหงิดเอาว่าสมน้ำข้างกันแล้วกันจนกระทั่งมาคิดได้ตอนที่สามีตายแล้วลูกก็เลยมานั่งสมาธิที่วัดต่อและลูกก็เห็นองค์พระอีก แปลว่าท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำหรือไม่ทำเท่านั้นองค์พระอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ทำหรือไม่ทำถูกต้องจ้ะหัวหน้าฉันถูก ถูกทั้งสองคนเลย อยู่ที่แล้วจะมีสองเสียง อยู่ในตัวเรา ก็อยู่ที่ทำหรือทำหรือไม่ทำถูกทั้งสองอย่างให้คะแนนร้อยทั้งสองให้ร้อยเดี๋ยวโน้ตก่อนไม่เคยคิดมาก่อนอยู่ที่ทำหรือไม่ทำนี่ได้คะแนนเท่ากันแล้วนะกลุ้มไม่ใหญ่ก็กลุ้มยังเลยมันมีคำอะไรมันระเบิดออกมาเนี่ยมันมีสคริปต์ไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นองค์พระอีกซึ่งหลวงพ่อก็สอนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากทำให้ลูกรู้สึกมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วปัจจุบันนี้ลูกนั่งสมาธิยังเห็นอยู่ยังเห็นองค์พระอยู่เลยค่ะอุ๊ยสาธุลูกนะคะเคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกเมื่อลูกจบเรียนจบปริญญาตรีก็ได้แต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกสาวด้วยกัน1คนแต่สามีคนนี้เสน่ห์แรงเหลือเกินมีสุดที่รักเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารักลูกที่สุดแล้วก็ไม่รับผิดชอบครอบครัวลูกก็เลยมีความคิดว่าถ้าลูกจะอดทนอยู่กับเขาต่อไปก็พอจะทนไหวแต่ลูกไม่ทนดีกว่าไม่ผิดใช่ไหมที่ไม่ทนเธอถามเข้ามาปนลำพึงไม่ผิดใช่ไหมถ้ามันไม่อดก็พอจะทนได้แต่ถ้าอดแล้วก็อย่าไปทนเลยลูกเลยแยกทางกับเขาตั้งแต่ลูกสาวอยู่ได้1เดือนต่อมาลูกก็อลเลิร์ตอีกครั้งหนึ่งแต่งงานกับสามีคนที่2ซึ่งเขารับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรสามีเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเข้าสเปคแล้วไม่สูบบุหรี่ขยันทำงานเรามีลูกชายด้วยกัน1คน
ต่อมาหลังจากแต่งงานก็ได้27ปีสามีอายุก็ได้48ก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นเวลาปีเศษๆจนระยะหลังเจ็บหนักต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเดือนๆโดยมีคุณแม่ของลูกและตัวลูกคอยผลัดกันมาเฝ้าที่โรงพยาบาลมีอยู่เช้าวันหนึ่งลูกมาถึงหน้าห้องติดสามีรักษาตัวอยู่ลูกก็เหลือบไปเห็นสามีอยู่ที่โรงพยาบาลนะจ๊ะแล้วก็เธอก็มาเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาลมาที่หน้าห้องสามีที่นอนรักษาตัวอยู่ลูกก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นอาแปะแก่ๆใส่เสื้อผ้าดิบนั่งอยู่หน้าห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องที่สามีอยู่ลูกก็มองไปทางอาแปะคนนั้นอาแปะก็ยิ้มให้ลูกเรื่องมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าต่อมามันมีเนี่ยสิลูกก็เดินเข้าไปเยี่ยมสามีที่ห้องตามปกติมันมามีตอนนี้ขณะที่ลูกได้ถามพยาบาลที่มาดูแลสามีของลูกว่าเห็นอาแปะแก่ๆนั่งอยู่ที่หน้าห้องไหมพยาบาลก็บอกว่าไม่เห็นลูกให้ชัวร์จึงเดินออกไปดูที่หน้าห้องก็ไม่เห็นอาแปะคนนั้นแล้วพยาบาลยังถามลูกว่าแล้วอาแปะคนนั้นลักษณะรูปร่างท่าทางเป็นยังไงลูกก็ได้อธิบายให้พยาบาลฟังเท่านั้นแหละพยาบาลพากันขนลุกกันเป็นแถวเลยแล้วก็บอกกับลูกว่าอาแปะคนที่ลูกเห็นหน้าห้องนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปประมาณ3ปีแล้วโอ้สามปีแล้วยังมานั่งยิ้มอยู่หน้าห้องลูกฟังแล้วก็รู้สึกตะลึงแล้วก็เสียวเสียวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่มีพยาบาลคนไหนกล้าเข้ามาที่ห้องของสามีลูกอีกเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งลูกได้พาลูกชายมาที่โรงพยาบาลคืนนั้นลูกกับลูกชายก็นอนอยู่ที่โซฟาข้างเตียงของสามีลูกก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงดังอยู่ที่ข้างหูว่าแม่ดูสิเขานอนที่ของหนูอีกแล้วอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกให้เขานอนเถอะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วทำไมเธอถึงไม่ปิติและภาคภูมิใจในการที่เธอมีตาทิพย์กับหูทิพย์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเห็นยากสิ่งเหล่านี้ได้ยินยากแต่เธอทั้งเห็นทั้งได้ยินทำไมเธอไม่คิดว่าเธอนี่เป็นมนุษย์มหัศจรรย์ทำไมนี่ทุกเส้นขนทุกรูขุมขนยังเกลียวกราวไม่ยักปิติว่าเออฉันแน่จริงเดี๋ยวขอดูอีกอะแปะอยู่ไหนลูกรู้สึกขนลุกวาบเลยแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกชายฟังกลัวลูกชายจะกลัวตัวลูกเนี่ยแปลกจริงๆชอบจังเลยเห็นอะไรแปลกๆแต่เห็นแล้วกลัวแต่เธอบอกเธอชอบตัวลูกชอบเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็มักจะเห็นอยู่คนเดียวมันไม่มีพวกอ่ะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยที่ลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วค่ะในช่วงสุดท้ายที่สามีป่วยอยู่นั้นคุณแม่ก็ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญกับสามีพระอาจารย์แนะนำให้ลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับสามีลูกจึงได้เอาเงินเดือนสุดท้ายสามีลูกไปสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้เขาส่วนลูกชายยังไม่ปิดเทอมยังได้แค่ให้บวชที่วัดใกล้โรงเรียนที่ลูกสอนอยู่7วันบวชเสร็จก็นิมนต์มาโปรดทั้ง7วันภายใน7วันนี้แม่ของลูกก็ทำบุญที่วัดพระธรรมกายหลายๆบุญโดยโทรศัพท์ให้กระไรมิตรสนิทกันใส่ชื่อสามีของลูกในใบอนุโมทนาแม่ทบทวนบุญทุกบุญในสามีของลูกฟังตลอดเวลาสวดมหาสุวรรณนิธิให้ฟังแล้วก็พูดถึงอานิสงส์ที่เอามหาสุวรรณนิธิไปหล่อเป็นพระธรรมกายประจำตัวให้เขาฟังก่อนเขาจะเสียชีวิต1วันแม่ก็เป็นคนดูแลเขาเพราะลูกมาอยู่ตอนนั้นเขากลืนยาไม่ได้แล้วแม่ก็ทำความสะอาดให้เขาตั้งแต่ข้างในปากจนถึงฟันและซอกฟันทุกซี่จับเขาค่อยๆอ้าปากเห็นยาไปกองอยู่ข้างในแม่ก็เอาเซรั่มค่อยๆปล่อยน้ำให้ล้างยาลงไปแล้วจับมือเขากำมหาสวนิธิสุดยอดเลยบอกสามีลูกว่าจะนำไปหล่อพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้มนุษย์เทวดาได้กราบไหว้ทุกวันเป็นพันๆปีแล้วก็สวดคุณแม่ก็สวดมหาสวดในดีที่ให้เขาฟังคืนนั้นเขานอนสงบจนถึงเช้าเวลาประมาณ6โมงกว่าแม่ก็เรียกลูกให้ออกจากห้องน้ำมาดูใจเขา
สุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยลูกจับมือเขาไว้บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงตัวลูกและลูกชายลูกจับมือเขาไว้จนสิ้นใจต่อหน้าลูกและแม่ของลูกซึ่งรวมอายุของเขาได้49ปีคนแรกจากเป็นคนที่สองจากตายอยู่เท่าเดิมเหมือนตอนยังไม่ได้เจอทั้งสองคนเลยชีวิตมันก็ยังอยู่เลยในส่วนก็เหลือเท่าทุนจากเป็นคนจากตายคนเหลือเราอยู่คนเดียวและอีกหน่อยก็จะไม่เหลือเรานี่ชีวิตมันอย่างนี้แหละช่วง7วันที่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลูกได้เห็นเขามายืนอยู่ที่บ้านบ่อยๆมาอีกแล้วโดยมีอยู่คืนหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนลูกรู้สึกว่ามีคนมายืนมองลูกอยู่ที่หน้าเตียงลูกจึงลืมตาขึ้นมามองกลับไปเห็นเงาของผู้ชายดำๆตัวสูงๆซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสามีของลูกค่อยมันหายสงสัยเลยสิจ๊ะถามก็เลยว่าใช่ไหมตัวเองใช่ตัวเองหรือเปล่ามันต้องถามแต่ปรากฏเธอกับเอาผ้าห่มคุมโปงทันทีไม่กล้ามองอีกเพราะตอนนั้นลูกกลัวค่ะมีอยู่วันหนึ่งหลังจากสามีตายแล้วประมาณ3อาทิตย์ลูกได้ล้างรถอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านก็เหลือไปอีกเห็นสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั่งอยู่ที่บันไดโดยเขาจะใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มรองเท้าแตะซึ่งเป็นชุดที่เขาชอบใส่อยู่บ้านมันก็น่าจะเข้าไปคุยกันนะแต่ว่าตัวขาวซีดกำลังนั่งมองอยู่ไม่ได้มองเธอมองไปทางถนนแค่นั้นน่ะขนาดเขาไม่ได้มองลูกยังรู้สึกตกใจมากไม่กล้าหันไปมองนี่ขนาดรักกันนะแต่พอบางคนเราพบเลยเห็นไหมความรู้สึกมันแตกต่างแล้วได้ยืนตั้งสติอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องไม่กลัวเขาเราจะต้องหันหน้าไปทางเขาเราจะต้องบอกกับเขาว่าเราได้ทำบุญอะไรให้เขาบ้างแล้วเมื่อปลุกกำลังใจตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็หันไปทันทีเลยหันไปแล้วปรากฏว่าเขาหายไปแล้วเห็นไหมจ๊ะเนี่ยมันช้าไปหลังเจอก็จะเลยดาร์ลิงเป็นไงบ้างตัวเองตายแล้วสบายดีไหมอะไรแล้วตัวเองวันๆทำอะไรอะไรต่างๆนี่ก็ต้องคุยแล้วแต่คืนนี้กลับไปที่ไหนแล้วเจอเนี่ยคุยเลยยิ่งให้ขับรถกลับบ้านคนเดียวระวังเปิดประตูรถเนี่ยประตูบ้านอะไรให้ดีต้องให้ดีเนี่ยลูกยังได้พูดออกไปว่าระวังนะเปิดประตูบ้านรถเข้าไปขึ้นบนบ้านอยู่คนเดียวนี่แหละมักจะเจอตอนนั้นลูกยังได้พูดไปว่าได้ทำบุญทั้งถวายพระทหารเพราะฉะนั้นถ้าเจอคืนนี้นะให้พูดให้ยาวเหยียดเลยได้ทำบุญเสาแก้วพันปีแล้วก็พระแสนองค์แล้วก็ต้องยาวเหยียดเลยนะต้องว่ายาวเหยียดไปเลยนะนี่แล้ววันนี้นี่นะมาอะไรนะวางอาสนะอะไรต่างๆเนี่ยทอดกฐินทอดปลาปลาโน่นว่ายาวเหยียดไปเลยอย่างนี้จะได้หายกลัวไงตอนนั้นจะคล่องทีเดียวเลยเสาแก้วพันปีองค์พระธรรมกายพยายามตัวถวายพระทหารออกมาเป็นชุดเลยนี่ต้องวอร์มซ้อมไว้ก่อนนะถ้าเจอให้พูดอย่างนี้ไปเลยนะเนี่ยบุญนั้นบุญนี้เราเรื่อยไปเลยเนี่ยไม่ตกบุญเลยสักบุญตั้งแต่นั้นมาลูกก็ไม่เคยเห็นสามีที่บ้านเด็กเลยค่ะหลานชายลูกซึ่งเกิดจากลูกสาวตอนเขาเกิดมาไม่มีรูทวารหนักอันนี้น่าศึกษาแต่ปัสสาวะได้เหมือนคนธรรมดาโอ้ตอนแรกเกิดแพทย์ได้ผ่าตัดให้ถ่ายตรงหน้าท้องครบ2ขวบก็ผ่าตัดเจาะทวารและต่อลำไส้ให้ถ่ายออกทางทวารหนักได้แล้วแต่ด้านทางลำไส้ไหลออกผ่านรูทวารหนักออกมาน้อยบ้างมากบ้างเปื้อนกางเกงประจำขณะนี้เขาอายุเกือบ10ขวบแล้วเขาอยากบวชเนนมากโอ้คงลำบากจ้ะเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมชอบทำบุญเพราะได้เงินที่ทุกคนให้มาเขาก็จะแบ่งทำบุญแล้วก็ซื้อของเล่นแล้วก็จะเหลือค่าขนมหลังกลับจากโรงเรียนนำมาใส่กล่องพอครบ250บาทก็จะทำบุญพระ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเขาทำเป็นครั้งที่3แล้วค่ะคำถามพ่อลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะและตอนนี้ท่านมีสภาพเป็นอย่างไรกรรมใดที่ทำให้สามีต้องป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้จะต้องทำอย่างไรชาติต่อไปเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตแม่ของลูกก็ได้ทบทวนบุญที่สามีของลูกได้ทำตั้งแต่ก่อนที่จะเจ็บหนักจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะเสียชีวิตให้เขาฟังเขานึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะ
กตินิพพานเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาตายแล้วไปไหนบุญทุกบุญที่ลูกทำให้เขาได้รับไหมคะมีสภาพเป็นอย่างไรและมีอะไรฝากมาบอกไหมคะตอนนี้เขาตายใหม่ๆลูกได้เห็นเขาไปหาลูกที่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะอาแปะที่ลูกเห็นที่หน้าห้องสามีและเสียงเด็กกับเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลเป็นเรื่องจริงไหมคะถ้าจริงอาแปะมาทำไมและเด็กและผู้หญิงทำไมเขาต้องมานอนที่โซฟาที่ลูกนอนด้วยคะทำไมตาเนื่องลูกชอบเห็นกายละเอียดบ่อยๆและเห็นอยู่คนเดียวคะแม่มีการอะไรกับสามีของลูกจึงมาเฝ้าดูแลสามีของลูกเหมือนกับลูกของตัวเองโดยไม่รังเกียจเลยจนสิ้นใจไปต่อหน้าคะสุดยอดคุณแม่เลยเนี่ยบุพกรรมใดทำให้หลานชายลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเขาจะมีโอกาสหายแล้วได้บวชอย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่คะแล้วต้องทำอย่างไรเขาจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คุณตาลูกท่านประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัย50ปีท่านตายแล้วไปไหนรับบุญที่ไปให้ได้หรือไม่ทำไมลูกจึงนั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระได้ง่ายแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้แต่พอมานั่งใหม่ก็สามารถเห็นได้ง่ายอีกเป็นเพราะบุพกรรมใดคะแล้วจะต้องทำอย่างไรจึงจะรักษาองค์พระเอาไว้ให้ได้ตลอดคะตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกคุณแม่ในอดีตเคยสร้างบารมีมาอย่างไรกับหมู่คณะลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องเห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วก็ลงไปเร็วมากมีองค์พระผุดศูนย์ขึ้นมาเยอะแยะเลยเห็นหลวงปู่ใสมากใสมากๆเลยลูกเลยหยุดไม่กล้าลงไปพอไปนั่งที่บ้านก็เป็นเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ลูกพบคุณยายก็ไม่กล้าลงไปอีกเพราะกลัวบาปอภิโทปิทังเอ้ยมีแต่จะได้บุญอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อลูกควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรที่ปฏิบัติถูกหรือไม่คะมันถูกแล้วทำไมถูกก็ไปเห็นอย่างนี้แหละเออถ้าพวกเราเห็นอย่างนี้เราจะทำไงทำต่อไปทำต่อไปทำเฉยๆดูเฉยๆแล่เฉยๆแล่เฉยๆจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาเอาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5ด้วยกรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินกำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จะใกล้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้าสามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินเพราะเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีฐานะแบบชาวชนบทที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เสมอเหมือนชาวชนบทในปัจจุบันทั่วไปจ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองเมื่อเกิดมาใหม่พระสามีตายไปแล้วโดยเมื่อเกิดใหม่แล้วต้องสร้างบุญทุกบุญแล้วที่สูงสุดไปให้กับสัตว์ที่เคยไปบีบเบียนเอาไว้อีกทั้งจะได้ทำกรรมปฏิบัติใหม่ด้วยจ้ะต้องแก้ด้วยตัวเองอันนี้ใครจะไปแก้แทนไม่ได้ก่อนตายก็นึกถึงบุญได้แต่ไม่เต็มที่เพราะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งจิตใจยังมีความห่วงใยผูกพันกับภรรยาและลูกจึงทำให้คตินิมิตไม่ชัดเจนได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วงสั้นๆของเดือนแรกๆภายหลังจากตายแล้วแต่นั้นตอนตายใหม่ๆที่ลูกได้เห็นเขาที่บ้านก็เป็นเรื่องจริงจ้ะต่อมาบุญที่ให้เขาทำในช่วงท้ายก่อนตายและบุญที่อุทิศไปให้เขาได้ส่งผลตอนช่วงนี้จึงทำให้เขาได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองใหญ่โตพอสมควรด้วยบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเป็นต้นจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยสมบัติได้นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสดูทิพยสมบัติและก็ฝากมานมโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้เขาและแนะนำให้มาสร้างบุญยิ่งทำให้เขาได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้ได้เขาซาบซึ้งในพระคุณมากอาแปะที่ลูกเห็นหน้าห้องสามีเสียงเด็กและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินที่โซฟาของโรงพยาบาลนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้ะที่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเป็นกายละเอียดที่ตายแล้วก็ได้วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละยังไม่ได้ไปเกิด
พราะยังไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดได้จ้ะเพราะการไปเกิดใหม่นี่อย่านึกว่าหมูนะมันไม่ง่ายมันไม่พลิกๆหรอกมันยากนะจ๊ะมันยากทีเดียวเพราะนั้นก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นที่ลูกได้เห็นและได้ยินเพราะอายตนะใจของลูกละเอียดพอที่จะเห็นเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้แต่งใจมาให้เห็นหรือให้ลูกได้ยินเสียงแต่พอดีอายตนะของลูกบุญเก่าของลูกแหละมันมาพอดีกันจึงเห็นเขาได้ลูกควรจะดีใจว่าลูกมีบุญเก่าเพราะนั้นคืนนี้ถ้าใครเห็นให้ดีใจไว้แบบมีบุญเก่าเกิดเห็นแปะหน้าบ้านพอดีบีบแตรเปิดประตูบ้านเอารถเข้าไปในบ้านพอลงจากรถปั๊บเจอเลยเอางี้เจอตอนลงจากรถแล้วเจอในรถดีนั่งนั่งเป็นเพื่อนในรถอย่างเงี้ยเอานั่งเป็นเพื่อนหรือว่าลงไปแล้วเจอกันลงดีกว่าถ้าจะเจอก็ลงก่อนลงก่อนลงก่อนตอนนั้นนะเอาเดี๋ยวมันจะดึกไปอีกแล้วเป็นยังไงครับคือตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่เพื่อนนักศึกษาเพื่อนหญิงตายโรงพยาบาลโอ้โหไปช่วยกันบริจาคโลหิตก็ตายกันยังช่วยไม่ได้หมดอายุไขเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิตขาวมั้งเพื่อนครูไม่ใหญ่แล้วก็พักพวกก็เข้าแถวไปให้บริจาคโลหิตเป็นปี๊บเลยมั้งเอาไม่อยู่ตายทีนี้ก็ต่อมาเนี่ยตอนเช้าเพื่อนผู้หญิงนั่นที่ยังไม่ตายอ่ะนี่เธอนี่ทำไมไม่ไปคุยกับคนอื่นมันต้องมาคุยกับครูไม่ใหญ่นี่เธอนี่เธอทำไงก็ได้นี่นะให้เพื่อนที่ตายมาบอกข้อสอบให้หน่อยหน่อยท้าทายนี่แต่ก็ไม่รู้เพื่อนก็คงพูดเล่นมั้งคือมันคุ้นกันมากมันอยู่ในกวนเดียวกันครูไม่ใหญ่ก็มาไปวัดเลยไปกราบยายเล่าให้ท่านฟังท่านก็นั่งยิ้มนั่งนิ่งๆคุณยายท่านจะเรียบง่ายท่านทำไมท่านเรียบง่ายจังเลยนะจะฟังต่อไหมเนี่ยต่อครับเธอเห็นประโยชน์อันใดยายเพื่อนก็มาบอกเงี้ยค่ะก็เอาไปให้เขาเห็นเถอะยายนึกสนุกขึ้นมาบ้างนี่คุณนั่งชี้ไปที่ไอ้ครูผู้ใหญ่นั่งเอาหลังพิงเสาหัวด้วนเสาเล็กๆเสาแค่นี้เสาก็มันกว้างแค่นี้ที่เรียกเสาหัวด้วนคือตรงปลายมันไม่ถึงฝ้าเพดานรู้ทำไปทำไมคนอื่นก็มาคอยนั่งมีครูผู้ใหญ่นั่งอยู่คนเดียวนั่งจนเสามันแผลบเลยก็นั่งหลับตาคุณยายท่านก็นั่งหลับยายพาไปละเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคุณกลับไปพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องละท่านนึกสนุกนะท่านกับคำคำคือท่านไม่ค่อยขัดใจครูผู้ใหญ่เลยพอมาลงอาหารตอนเช้าสิโอ้มาเลยเพื่อนคนนั้นไม่ได้เห็นคนเดียวเห็นกันหลายคนคนหนึ่งกำลังดูหนังสือแล้วก็จะฟุบจะหลับก็ได้ยินเสียงเพื่อนที่ตายมาข้างๆนะอันนี้เราสนุกนะแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้มันจะ4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งหายง่วงเลยมาบอกข้อสอบใช่ไหมไอ้เปิดหน้านั่นนั่นทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งสิไปเห็นในห้องน้ำที่ไอ้ประตูห้องน้ำก็ไม่ทราบว่ามันดึงเข้าหรือดันออกเนี่ยประตูถึงจะเปิดปรากฏว่าสวนทางประตูมันก็เปิดไม่ออกสิแล้วก็ร้องอยู่ในห้องน้ำเห็นกัน2 คนคนนั่งดูหนังสือที่หอพักไอ้คนอยู่ในห้องน้ำคนละคนกันนะแล้วแปลกวันนั้นข้อสอบออกอย่างนั้นจริงๆเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเพราะนั้นคืนนี้ใครเห็นในห้องน้ำก็ก่อนเข้าห้องน้ำดูประตูเนี่ยมันดันเข้าหรืออะไรเพื่อจะได้เปิดออกได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ดูก่อนให้ดีนะประตูนี่ตาเนื้องลูกชอบมองเห็นรายละเอียดบ่อยๆและเห็นอยู่คนเดียวละลูกมีบุญพิเศษที่ลูกได้อธิษฐานมาเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตชาติหนึ่งลูกมักจะได้ยินเรื่องราวที่คนมาเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างครูผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเรื่องวิญญาณเรื่องผีๆสังสารจึงทำให้อยากพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่แต่ก็ไม่เคยเห็นสักทีนะแต่ในเวลาทำบุญจึงอธิษฐานจิตอยู่ช่วงหนึ่งนะว่าขอให้ผลบุญส่งผลให้เห็นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมาชาตินี้บุญส่งผลจึงเห็นได้แต่ก็ไม่ทุกคราวจ้ะไอตอนปิดเทอมอยู่ที่หอพักเนี่ยนะสมัยครูไม่ใหญ่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็เขาจะให้ออกจากหอพักนะแต่ครูไม่ใหญ่ก็ไปตีสนิทกับ
ป้าแม่บ้านอุ้ยตายความลับมาเปิดเผยป้าแม่บ้านของหอพักก็ให้เขาไปพักได้เพราะว่าอาจารย์คงมาตรวจไม่เจอเพราะป้าปะทะไว้ทีนี้มันไม่ใช่มีครูผู้ใหญ่อยู่ที่ตึกนี้คนเดียวมีเพื่อนคนละหอกันมาขออยู่ตึกนี้ด้วยแต่อยู่ได้คืนเดียวไม่ถึงคืนครึ่งคืนห้องนั้นจะอยู่ติดห้องกลางนะเตียงที่นอนมันจะเป็นเตียง2ชั้นคือพวกเฟรชชี่ก็จะต้องไปนอนชั้นบนต้องปีนขึ้นไปปกติรุ่นพี่จะนอนชั้นล่างไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิดเทอมก็ไม่มีใครเพราะนั้นในหอก็จะเหลือ2คนมีครูผู้ใหญ่อยู่ห้องนึงแล้วก็ไอ้คนที่อยู่เพื่อนอีกคนที่อยู่อีกหอพักนึงมาอยู่อีกห้องตีสนิทกับป้าเหมือนกันครึ่งคืนนั้นแหละไปเลยลงเช้ามาเล่าให้ฟังในโรงอาหารปวดห้องน้ำมันจะเข้าห้องน้ำตอนดึกเขานอนเตียงชั้นล่างเห็นใครห้อยขามาก็ไม่ทราบเห็นขาใครห้อยมาเนี่ยดีนะไม่เห็นหัวเห็นขาไปเลยเนี่ยโอ้แม่มาเฝ้าดูแลสามีลูกจนสิ้นใจตายโดยไม่รังเกียจนั้นเพราะในอดีตสามีก็เคยเป็นลูกของท่านเห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏจะเป็นอย่างเงี้ยผลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่กับในปัจจุบันท่านก็เป็นคนมีธรรมะนะในใจนะคุณแม่นะถ้ามีจิตใจสูงชอบเอื้อเฟื้อจึงได้มาเกื้อกูลกันแล้วก็รักเหมือนลูกของท่านจ้ะรักสามีของลูกนะเหมือนลูกของท่านหลังจากลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี้กรรมในอดีตเขาเคยเป็นเด็กวัดนะหลานชายคนนี้ได้นอนเฝ้ากุฏิอยู่ที่กุฏิหลวงตากับลูกศิษย์อีกหลายคนแล้วนึกถึงกุฏิหลังหนึ่งมีหลวงตาแล้วก็มีเด็กวัดอยู่หลายๆคนหลานชายนี่ก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งคืนหนึ่งปวดท้องถ่ายมากด้วยความขี้เกียจที่จะไปถ่ายที่ในป่าคือวัดนั้นไม่มีห้องส้วมนะจะอยู่อารามจะอยู่ติดป่านั่นที่นี่มันกลางดึกฮะท้องถ่ายด้วยความขี้เกียจจะไปถ่ายในป่าซึ่งมันก็อยู่หลังกุฏิแค่นั้นเองเดินไปอีกแค่19ก็สบายหน่อยก็มันก็ไม่ไหวด้วยอะไรก็ไม่ขี้เกียจไปด้วยมันมืดด้วยกลัวด้วยจึงได้ถ่ายที่ข้างๆบันไดทางหน้ากุฏินึกออกไหมไปย่อนๆแถวๆนั้นทีนี้เรื่องมันต่อมันไม่จบแค่นั้นสิคือลูกศิษย์คนนี้หรือหลานชายเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่จบตอนเช้ามันจบตอนกลางคืนแล้วลองสันนิษฐานสิจ๊ะคุณตาถูกต้องจ้ะหลวงตาเปิดมาไม่ยังไม่ได้เหยียบสัมผัสกันด้วยสายตาก่อนมันมากับกลิ่นกระลมแล้วก็ภาพหลวงตาก็ถามว่าใครโกรธก่อนจะเพิ่งถามจะเพิ่งข้ามขั้นตอนถ้าไม่หงุดหงิดไม่ถามหรอกโกรธก็เลยเรียกเด็กวัดทุกคนมาหมดตัวใครบริจาคนี่ไม่มีใครยอมรับรวมทั้งหลานชายคนนี้ด้วยหลวงตาก็อย่างอย่าเพิ่งข้ามกันตอนเอ้าสาบานซะก่อนว่าใครเห็นไหมจ๊ะสาบานเออสาบานก่อนมาใครทำอย่างนี้มั่งสาบานได้ไหมว่าไม่ได้ทำทุกคนบอกไม่ได้ทำท่านจึงแช่งจ้าถึงมาตอนนี้เออแล้วจะไปข้ามกันตอนจึงแช่งว่าถ่ายไม่ได้นะถ่ายไม่ออกสงสัยเป็นอดีตหลวงตาแน่เลยกี่ชาติ500ชาติถูกต้องจ้ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลโดยวจีกรรมที่โกหกแล้วก็โดนแช่งรวมทั้งกรรมปานาติบาตที่เคยทำไว้จึงทำให้เกิดมาไม่มีอรูทวานักแล้วก็ตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะจ๊ะชาตินี้กรรมเบาบางแล้วจึงทำให้สามารถผ่าตัดได้แต่ก็ไม่ดี 100% แค่พอใช้งานขับถ่ายได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคงบวชได้ช่วงสั้นไม่กี่วันอะไรอย่างนี้คงพอได้ตอนนี้ก็ได้แต่ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปขัดอิมานขัดห้องส้วมที่วัดทำความสะอาดวัดบ่อยๆตอนนี้ก็นี่มาทำตรงนี้สินี่เพราะกำลังที่วิหารกำลังเตรียมต้อนรับพุทธบุตรแล้วติฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะคุณตาลูกประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วยวัย50ปีเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งบ้านท่านอยู่ชายป่าท่านชอบล่าสัตว์โดยมีหลุมดักสัตว์ทีนี้เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะทำให้หินที่ทวงไอ้กิ่งไม้เนี่ยพอตกลงไปมันหลุดหล่นลงมาทับสัตว์ตายวิบากกรรมเนี้ยมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว
ภายหลังจากวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกนั่งสมาธิองค์พระได้ง่ายแต่รักษาองค์พระไว้ไม่ค่อยได้แต่พอมานั่งใหม่ก็เห็นได้ง่ายอีกเพราะมีบุญในการเจริญภาวนาในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรจึงทำให้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หายจะรักษาองค์พระไว้ได้ตลอดก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละจ้ะเพราะบุญเก่าก็มีมากเพียงพออยู่แล้วตัวลูกสามีปัจจุบันลูกชายลูกสาวลูกแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ต้องแก้ไขการสร้างบารมีให้ดีด้วยการทำให้เต็มกำลังทั้งทำด้วยตนเองและชวนคนอื่นมาทำด้วยเมื่อลูกนั่งดูศูนย์กลางกายตรงจุดตัดกันกลางท้องแต่เห็นศูนย์กลางกายแยกออกแล้วใจดิ่งลงไปเร็วมากและเห็นองค์พระผุดขึ้นมามากมายเดชพระเดชพระคุณหลวงปู่บุคคลพระวิชาธรรมกายแรงวิญญาณอาจารย์ผุดขึ้นมาเมื่อเห็นดังนี้แล้วก็ให้หยุดใจนิ่งๆต่อไปอีกให้ดูประสบการณ์ภายในด้วยใจเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบลีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้